สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกครอบครัวธานอสมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ งานป๊อปเซนเจนนะครับนะหัวดุกดิกงานป๊อปนะก็เป็นป๊อปธานอสนะได้มาในราคา200บาทนะครับราคาย่อมเยาขนาดนี้ก็รีบสอยมาสิครับจะรออะไรเนื่องจากผมเป็นคนไม่เคยเก็บงานป๊อปนะครับไม่สามารถพิสูจน์หลักฐานได้ระหว่างแท้กับปลอมเป็นยังไงแต่จะดูด้วยตาเบื้องต้นคิดว่าของแท้มันต้องเนี๊ยบแน่นอนนะตัวนี้ได้มา200บาทตามกลุ่มขายของเล่นต่างๆนะครับลองไปเมกาพาซ่าก็น่าจะเจอนะบอกอาร์ตกล่องก็คงไม่ต้องรีวิวมากนะก็เป็นประมาณนี้สีซีดๆหน่อยในซีรีส์ก็จะมีประมาณนี้มันก็จะรันนัมเบอร์ตามกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่นัมเบอร์289ธานอสนะครับแหมชื่อมานี่ใส่เต็มเลยนะถ้าลิขสิทธิ์จับนี่โดนแน่นอนอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมนะไม่ดราม่านะครับเรื่องของแท้ของเทียมวันนี้ก็มารีวิวเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับว่าของแท้และของเทียมแตกต่างกันยังไงอันนี้คือของปลอมนะผมไม่มีของแท้หรอกเพราะผมไม่เคยเก็บลายป๊อปนะครับนี่นะสังเกตว่าแพ็คจะเป็นอย่างนี้คือล็อกหัวนะครับล็อกหัวกันขยับกับล็อกขาเปิดก็อ้ามาอย่างนี้แล้วก็เอาออกมาได้เลยนี่ผมจับหัวเลย หัวหลุดนี่นะครับของปลอมก็จะเป็นประมาณนี้เอาใส่ก่อนคือมันก็คงเป็นข้ อให้เห็นได้ชัดนะขอซูมแป๊บนึงนะครับสีมันจะออกสีฟ้าๆนะถ้าเกิดเทียบกับทานอสบัคเก็ตตัวของเมเจอร์นะครับตัวเมเจอร์จะเป็นสีม่วงนะส่วนของ SF ก็โทนจะต่างกันเยอะพอสมควรสีมันจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆหน่อยนะก็ประมาณนี้นะครับให้ดูรายละเอียดสีทองก็เป็นทองแบบขุ่นๆนะอัญมณีโอเคถูกต้องนะครับการลงสีของเขาสังเกตว่าช่วงนี้มันจะมีเลอะๆอยู่นะซึ่งก็อย่างว่าคือของปลอมงานเซ็นเจอร์รายละเอียดด้านหลังก็จะประมาณนี้ลูกเล่นของมันก็ไม่มีอะไรมากครับสั่นดิกๆผมว่ามันบ้าจีดีวางผมว่าวางอยู่บนรถนี่น่าจะหาหน้าดูเลยนะครับใครอารมณ์เครียดๆทะเลาะกับแฟนนี่เห็นหน้าทานอสตัวเวอร์ชันนี้ผมรีวิวไปยังตลกไม่หายเลยก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ส่วนสูงไม้บรรทัดอยู่ไหนเอ่ยส่วนสูงนะครับหน่วยเป็นนิ้วประมาณ5นิ้วครับสูงประมาณ5นิ้วนะรายละเอียดก็ดีเทลก็ประมาณนี้คือเอาไปวางในคอลเลคชันธานอสของผมนะผมก็เป็นแนวเพิ่งเริ่มเก็บนะครับธานอสเนี่ยเพราะว่าเพิ่งรู้จักมันด้วยแหละนะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับมาร์เวลเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นติ่ง DC ในลักษณะของคอมิกแต่หนังมาร์เวลทำมาดีก็เลยช่วงนี้ก็เลยติดมาร์เวลนะครับนี่ก็เพิ่มประชากรธานอสของผมเดี๋ยวรอดูถ้าเกิดมีเยอะๆเนี่ยผมว่าจะจัดล็อกเป็นล็อกหนึ่งให้สำหรับทานอสแล้วก็เก็บไว้สวยๆใส่ตู้เลยนะครับเพราะผมถ้าเกิดใครติดตามช่องซีเก้งทอยเนี่ยจะเห็นตู้ของผมอยู่แล้วนะก็จะเก็บหลากหลายมากเลยนะแต่แถวบนสุดเนี่ยจะเป็นแบทแมนล้วนเลยนะครับยังไงรายการซีเก้งทอยก็ลากับทานอสนะงานป๊อปเซนเจอร์อเวนเจอร์นะครับเนี่ยก็รีวิวเพื่อเป็นวิทยาทานนะใครจะเลือกซื้อผมว่างานก็โอเคพอใช้ได้นะวางดูให้มันรวมๆก็โอเคสวยใครที่เก็บเยอะๆอยู่แล้วนี่ก็สลับการแท้ปลอมก็คงไม่ต้องดราม่านะครับก็เงินในกระเป๋าของใครของมันนะเนาะแล้วแต่รสนิยมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ